วิธีปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม LINE ให้ เพื่อนนะครับใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นแรกเลยนะครับให้ เพื่อนเข้าไปที่ LINE จากนั้นนะครับให้มากดแชทตรงนี้ก่อนเนาะก็จริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าการปิดการแจ้งเตือนใน LINE นะครับมันจะมีหลายวิธีเลยแต่ถ้าเพื่อนนะครับต้องการปิดการแจ้งเตือนในส่วนของกลุ่ม LINE ผมจะแนะนํา2วิธีนี้นะครับวิธีที่1นะครับให้เพื่อนจิ้มค้างไว้ไปที่กลุ่ม LINE ที่เพื่อนต้องการปิดการแจ้งเตือนนะครับจากนั้นนะครับให้มากดปิดการแจ้งเตือนตรงนี้เลยโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆกดนะครับเพื่อนๆลองมาสังเกตตรงนี้เนาะถ้ามันมีรูปลำโพงที่เป็นขีดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆนะครับได้ปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม LINE กลุ่มนี้แล้วนะครับคนในกลุ่ม LINE นะครับจะไม่รู้เนาะว่าเพื่อนๆได้ทำการปิดการแจ้งเตือนไปก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีที่1ง่ายๆเลยต่อไปเรามาดูวิธีที่2เนาะในการปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม LINE ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปในกลุ่มเลยและกดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มปิดการแจ้งเตือนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเพื่อปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม LINE กลุ่มนี้ได้เลยโอเคครับถ้ามันขึ้นสถานะว่าปิดการแจ้งเตือนสำหรับแชทนี้แล้วก็แสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆนะครับได้ปิดการแจ้งเตือนสำหรับกลุ่ม LINE กลุ่มนี้แล้วนะครับก็ในการปิดทั้ง2วิธีนะครับจะเป็นการปิดการแจ้งเตือนแบบถาวรเลยจนกว่าเพื่อนๆนะครับจะกลับไปเปิดการแจ้งเตือนให้เป็นปกตินะครับเพื่อนๆนะครับลองไปใช้กันดูนะครับถ้ากลุ่ม LINE กลุ่มไหนเพื่อนๆคิดว่ามันรบกวนเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ